ื่อนพูดถึงแตงโมค่ะเรียกว่าเป็นข่าวที่กำลังโด่งดังและได้รับความสนใจอย่างมากนะคะชาวเน็ตให้ความสนใจและก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างมากมายกรณีเรื่องราวของแตงโมนิดานั่นเองค่ะเรียกว่ากินระยะเวลามาเกือบ2เดือนแล้วนะคะคดีการจากไปของนักแสดงสาวที่ตกสปีดโบ๊ทกลางเจ้าพระยาในค่ำคืน24เมษายนที่ผ่านมานี้ซึ่งในวันนี้เองนะคะมีการแถลงสรุปสำนวนที่ทางด้านของพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผบช.ภาค1ยืนยันแล้วล่ะค่ะว่าทางด้านของกรณีตกเรือสปีดโบ๊ทไม่ใช่อุบัติเหตุค่ะแตงโมไม่ได้ประมาทตกน้ำเองแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีหลักฐานว่ามีคนประมาทจนทำให้แตงโมนิดานั้นตกน้ำลงไปหลังสังคมฟังแถลงสรุปสำนวนคดีแล้วนั้นต่างคนก็ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางโซเชียลค่ะโดยติดแฮชแท็กแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งหนึ่งแม้แต่เพื่อนๆในวงการเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณแท็กพรัญญูโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมระบุว่ามันจบนานแล้วที่จริงเนี่ยไม่ต้องรอถึงวันนี้หรอกจบข่าวแยกแฮชแท็กก็เท่านี้แหละสวัสดีวันอังคารและก็พบว่าเบิร์ดแฟนหนุ่มแตงโมก็ได้กดไลค์ในโพสต์นี้ด้วยต่อมาทางด้านของบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเองโพสต์อินสตาแกรมต่อค่ะถามความคิดเห็นชาวเน็ตว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากฟังตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีแตงโมไปพร้อมกับระบุว่าจ้ะหมอว่างได้คอมเมนต์ว่ารู้สึกได้ว่าฉันเดาเก่งว่าแบบนี้แหละทางด้านแอนนาเองก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าสะเทือนใจและขอโทษนะเธอฉันทำได้เท่านี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่มีผู้คนออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายค่ะ